ข่าวเมาส์จริงๆคุณผู้ชมนะครับโผครม.ล่าสุดจากกรุงเทพธุรกิจมาดูพปชร.กันนะคะพลังประชารัฐนะคะ มีโอกาสได้เก้าอี้รัฐมนตรี2ที่นั่งแล้วก็รัฐมนตรีช่วย3ที่นั่งโอ้โหครับนะคะโดยชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเฮ้ยมาไงยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าชื่อนี้จะมีอ่ะไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ชื่อนี้เหมือนถูกแอบไม่มีใครรู้เลยว่าชื่อนี้จะโผล่ออกมามาจากไหนไหนไหนแล้วนามสกุลนี่คุ้นมากเลยฮะให้เดาว่าเดาว่าเป็นน้องใช่หรือเปล่านะดูสีผมสิโอ้โหอันนี้เป็นพลตำรวจเอกเลยนะเนี่ยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคมีโอกาสนั่งรองนายกรัฐมนตรีอ๋อเหรอฮะนะมานั่งรองนายกเลยใช่โอ้ตายแล้วใครจะไปคิดนะฮะว่าจะมีชื่อของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณออกมาด้วยนี่ตกใจสุดๆเลยผมนึกถึงเขาเรียกว่าอะไรนะนึกถึงคำพูดที่เขาบอกอะไรข่าวลือที่โอ้โหแบบท้ายที่สุดแล้วมันจะลงเอยอย่างไรจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวลือใช่แล้วพอมีการพูดอย่างเงี้ยพอมีชื่อนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาไปพูดต่อนะว่าเฮ้ยก็นี่เห็นชัดกันแล้วใช่ไหมว่าไม่มีประวิตรแล้ว